เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อตอร์ปิโดคราดี้กับครูพอดีกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมป Forest Town ในเกม Roblox นั่นเองซึ่งเราเป็นเบบี้จริงๆแมปนี้เนี่ยมันสามารถเป็นเบบี้แล้วก็ตัวโตได้นี่เห็นปะกลับร่างเดิมได้แต่ว่าเราจะเล่นเวอร์ชันน่ารักกันดีกว่ามาทุกคนจึงๆอันดับแรกเนี่ยแล้วก็เพิ่งเคยเล่นนะน่าจะจองที่กันก่อนเราตรงกลางละกันแกรนดี้สีแดงนะครับแล้วก็ครูบอดี้ก็น่าจะสีเขียวนะกองเสื้อสีเขียวไปเลยสร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองนะครับปุ๊บเอายังไงต่อรดน้ำเหรออ๋อนี่ไงรดน้ำแล้วต้นไม้ก็ขึ้นมานะครับนี่จึงจึงเอานี่มันขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋ออันนี้เสียเงินนะครับนี่เราต้องเก็บเงิน15เหรียญจึงมาเอาตรงนี้โอเคปุ๊บนี่อ๋อเก็ตแล้วน่าจะได้นะทุกคนไม่น่าจะยากเนี่ยแล้วเราก็จะได้ผลผลิตมาแล้วครับอันนี้มันคืออะไรอ่ะผลไม้เหรอหรือว่าอาจจะเป็นวัตถุดิบอะไรบางอย่างนะครับของต้นไม้นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะนี่เห็นปะหรือไม่ก็ยางพาราหรือไม่ก็ผลไม้นี่แหละปะอันนี้เท่าไหร่อันนี้50เหรียญโอ้อันนี้สีทองเสียโลบัคนะครับโอเค50เหรียญได้แล้ว145ตึงจุ๊บโอเคอู้กระต่ายน้อยมีไฟน่ารักนะครับเพราะว่าที่นี่อ่ะมีกลางวันกับกลางคืนนะครับดูเนี่ยมืดเร็วมากๆเลยข้างบนก็จะเห็นดวงดาวนะครับนี่เก็บเงินก่อนตึงๆนายเก็บก่อนนะครับตรงนี้โอ้400เหรียญแน่ทุกคนอันนี้ต้องรอไปเลยอ่ะงั้นระหว่างรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพารีวิวไปดูแมปก่อนดูนี่ครับตรงนี้ก็จะมีแคมป์นะครับเป็นส่วนกลางนะครับมีน้ำมะพร้าวดูมีกระต่ายเฮ้พวกเราแกนนี่ครูบอดี้มาตรงนี้หน่อยเร็วนี่ทุกคนตรงนี้มีน้ำมะพร้าวด้วยเนี่ยชื่นใจนี่เห็นปะกินกันใหญ่เลยจริงๆเราไม่ต้องสร้างก็ได้นะเขามีแคมป์ตรงนี้ให้เห็นปะเนี่ยสามารถนอนได้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเข้ามาสินี่อุ้ยครูบอดี้มีไก่ด้วยตรงนี้ทุกคนเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมเราเป็นน้ำมะพร้าวคนเดียวตรงนี้มีมาร์ชเมลโล่ด้วยนะครับที่ครูบอดี้ถืออ๋อนี่ไงนี่นี่ตรงนี้นอนได้แกรนนี่ครูบอดี้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยนอนได้เนี่ยแล้วเราจะสร้างทำไมเนี่ยโอ้น่ารักอะ นี่นี่นี่ปะรีวิวกันต่อทุกคนอันนี้ก็เป็นรอบกองไฟนะครับสำหรับเข้าค่ายลูกเสือก็มาได้นะตรงนี้ตรงนี้สวิงมิ่งพูลสระว่ายน้ำนะครับนี่ว่ายน้ำได้เดี๋ยวเอาอาหารวางไม่ได้โอ้มีไอศครีมด้วยทุกคนเนี่ยเจิบกินไอศครีมหน่อยเดี๋ยวช็อกโกแลตดีกว่าแล้วส่วนตรงนี้คืออะไรฮอทดอกอ๋อมีหลายอาหารมากเลยอ่ะเยอะแยะมากเลยเอาทำไมเราไม่ได้อ๋อดีได้แหละโอเคไปดูส่วนอื่นกันต่อมีป๊อปคอร์นทุกคนอันนี้สามารถดูโรงหนังได้นะตรงเนี้ยเอารถมาจอดแล้วดูมาดูอันต่อไปดีกว่าเตอโอ้โหแบบนี้แบบสร้างสรรค์มากๆเลยทุกคนเพื่อนๆบอกว่าอ้าวพี่ไม่ไปสร้างแคมป์ตรงนั้นแล้วหรอเดี๋ยวให้มารีวิวตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นทะเลทุกคนนี่เป็นไงตรงนี้ก็นั่งชมวิวได้แกนี่ก็เล่นน้ำได้เห็นไหมโอ้โหดูดาวได้นะครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครูบอดี้เป็นไรเงาเหรอคุณครูเงาเหรอนั่งอยู่คนเดียวโอเคพวกเราเดี๋ยวเราไปทำแคมป์กันต่อดีกว่าปะลุยกันเลยนี่ทุกคนมาดูนี่เป็นไงต้นไม้เราเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมนอกจากต้นไม้เนี่ยจะสร้างผลผลิตให้เราแล้วได้เงินแล้วเนี่ยยังมีแครอทอีกนะนี่แต่แครอทอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมามันเสียโลบัคนะทุกคนตรงนี้ก็ปึ๊บวางต้นไม้นะครับอันนี้เป็นด่าน Forest Town นะครับทุกคนเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าป่านะก็มีแต่ป่ารดน้ำต้นไม้นะครับอ๋อเป็นสปริงเกอร์นี่อัตโนมัตินะครับไม่ต้องรดเองสร้างขึ้นมาเยอะๆนะครับต้องเขียวขจีป่าแห่งนี้ฮ่าจึ๊บโอ้อันนี้เสียโลบัคเหรอกดเข้าไปอ๋อถ้าเป็นสีทองจะเสียโลบัคนะทุกคนเนี่ยเห็นมั้ยแต่น่าจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับรดน้ำเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่โอ้เป็นไงต้นไม้เริ่มเยอะแล้วดูฝั่งนี้จึ๊งเหลือ400เอาเงินหมดแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยต้องเก็บเงินต่อนะครับมี 20,000 แล้วอย่าได้รอจ้าจึ๊งอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเรื่อยๆคือเกมแนวนี้เนี่ยมันคือแบบถ้าเราสร้างขึ้นเสร็จเนี่ยมันก็จะดูภูมิใจไงแต่โลบัคดีก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะถ้าเกิดเติมคูณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเติมคูณตรงเนี้ยคูณ4แคสมันก็จะได้เงินแบบว่าทวีคูณมากขึ้นส่วนสีทองเนี่ยก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนต้นไม้สีทองมั้งเนี่ย50โลบัคมาเรื่อยๆเลยดูโอ้โหเขียวขจีสว่างเลย
ว้าวเรามีแคมป์แล้วทุกคนนี่เป็นเต็นท์นะครับเนี่ยเห็นปะกับกระต่ายที่ถือมาร์ชเมลโล่อยู่ว้าวนี่เราก็มีมาร์ชเมลโล่เหมือนกันนะครับข้างในเข้าได้ไหมอ่ะเออเข้าได้จริงด้วยอ่ะแต่ว่าเสียดายไม่มีเตียงนอนน่าจะทำเตียงนอนไว้นะตรงเนี้ยหรือว่ามันมีฮะไม่แน่ใจเหมือนกันมาตรงนี้บ้างใช้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห24,000แน่ได้ละแล้วก็เงินหมดแล้ว ไม่ไหวจริงๆการปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้ใช้แบบว่าทรัพยากรสูงมากๆในการรดน้ำเก็บเงินต่อนี่มาแล้วตรงนี้รดน้ำจึงรดน้ำต้นไม้ในงานทุกคนต้นไม้เยอะมั้ยเริ่มเยอะยังโอ้แต่ตอนมืดนี่แบบเสียวๆมีซอมบี้เหมือนกันนะเนี่ยดูอันนี้เท่าไหร่50โอเคกดซื้อไปครับตรงนี้นี่เราก็โดนหลอกล่อนะครับอันนี้80โลบัคเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้รดน้ำอันนี้นะครับใส่ต้นไม้ตรงนี้99 90,000เกือบแสนแล้วว่าแต่ว่าธุรกิจเราเนี่ยโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากๆดูนะเจอเล่นได้เล่นได้วู้ดเป็นไงล่ะอันนั้นฝั่งโน้นเป็นของคุณยายแกรนนี่นะโอ้โหขอไปดูของคุณยายหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับมันน่าจะยาวไปถึงสุดโน้นเลยเนาะเดี๋ยวโอ้น่ารักอ่ะมีกระต่ายรดน้ำด้วยของคุณยายนี่คือเราสปอยก่อนเลยนะกระต่ายปิ้งไก่นะครับโอ้โหแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยมีแสงแบบสีฟ้าตรงนี้นะครับสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วต้นไม้ตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับจากอันเมื่อกี้เหมือนฝั่งนี้เป็นดินแดนแห่งใหม่เลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้เป็นบ้านต้นไม้ทุกคนดูสิโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเรารีบไปปั่นบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่ทุกคนอันนี้คือบ้านต้นไม้ของเรานะครับนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวขึ้นไปให้ดูตึงนี่ไงเอาไว้นอนตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะนอนเต็นท์นะมานอนข้างบนได้นี่แล้วก็ลงมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อกระต่ายแล้วมีกบด้วยเห็นไหมมาแช่น้ำตรงนี้ได้ทุกคนโอเคจึงไปกันต่อดีกว่าตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้โหเริ่มเข้าลูกเข้าล่างแล้วมีน้ำตกตรงนี้ปุ๊บเปิดไฟอันนี้อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านนะครับอ๋ออันนี้โลบักชัวร์สีทองจึงโอ้เดี๋ยวครูบอดี้มาชนได้ยังไงเนี่ยโอ้มีรถด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหมาโชว์รถแล้วไปคืออะไรตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ทางขึ้นเหรอโอเคไปกันต่ออย่าได้หยุดนะครับมีเงินอยู่100กว่าเอ็มเลยของเราตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแต่ละคนคุณยายแกนนี่ก็มีรถโอ้โหดๆกันทั้งนั้นอะไรเนี่ยเอาเงินมาจากไหนกันโอ้โหรถตีลังกาอะไรอ่ะเลสคาเสียโลบัคเหรอ1เหรอไหนกดดิอ๋อนี่ไงมีรถคันนึงแล้วโอ้โหแกเน่เอารถไปเก็บเลยมาขวางฉันเนี่ยรถคว่ำไปแล้วเน่รีเซ็ตเดี๋ยวนี้เลยนะแกเน่แต่ละคนรถเยอะกันมากๆอ๋อนี่โรงจอดรถเนี่ยเห็นปะนี่ไงมีคันละเดี๋ยวเราตรงนี้กดไปก่อนดูซินี่อะไรอ่ะเสียหนึ่งเหรออ๋อจะเพิ่มมาอีกคันนึงอ๋อนี่ไงอ๋อโดนทับหัวเพิ่มมาแล้วอีกคันนึงนะครับโอ้โหโรงจอดรถอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยอ่ะตรงนี้ต้นไม้นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งต้นไม้ตรงนี้โอเคยังไงต่ออ่ะได้ลงจอดรถแล้วอ๋อขึ้นไปชั้น2ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้หมดก่อนดีกว่ารดน้ำต้นไม้ปุ๊บข้างหลังน่าจะเป็นโรงเก็บของนะครับทุกคนเก็บอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยกระโดดข้ามโอ้โหรถขวางเต็มไปหมดเลยจึ๊บขึ้นไปอีกตึงบันไดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้สวยมากๆเลยอ่ะนี่มันเกมอะไรเนี่ย Forest จริงๆปะเนี่ย อ๋อสร้างต้นไม้เสร็จก็นี่ไงบ้านต้นไม้นะครับว้าวว้าวพระจันทร์เต็มดวงเลยล่วงไปแล้วครับพระจันทร์ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บรดน้ำโอ้เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วบิวบ้านนะครับบิวบ้านตัวเองว้าวจากอากาศหนาวๆเนี่ยอบอุ่นเลยทีเดียวเพราะผิงไฟตรงนี้นะครับไปกันต่อเลยปูพรมนี่สำหรับใครที่มากินข้าวกับต่อทอร์ปิโดนะก็เชิญนั่งได้เลยตามสบายเลยนี่มาดินเนอร์กันได้อันนี้อะไรต่อเป็นไฟนะครับดวงไฟโอ้โหห้องนี้เรียงรายกันเลยเนี่ยเปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูทีรูมเหมือนจะเงินไม่พอแล้วนะ 14M โอ้โหแพงมากๆมาตรงนี้บ้างดีกว่าปึ้งห้องกระจกนะครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะ 12M โอเคปูพรมแดงนะครับข้างๆตรงนี้ประตูอ๋อประตู 19M มีอยู่9 11แล้วโอเค
นี่พวกเราบ้านเราอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกรนนี่ครูบอดี้เดี๋ยวพาไปชมเลยไปนี่เรามีรถคนละคันเลยทุกคนดูอ๋อนอนเป็นไงอย่างเท่นี่เดี๋ยวอย่าชนนี่เข้าได้ตรงนี้เลยนี่ที่จอดรถของเราเป็นไงดูบ้านของเราสวยไหมล่ะทุกคนอ๋อเข้ามาเร็วนี่ลงจอดรถของเรามาลงได้เลยนี่คุณครูคุณยายมานี่ตามมานี่เลยเอาเดี๋ยวตดชนกระจกเดี๋ยวขึ้นบันไดมีสีด้วยเป็นไงตึ้งนึงสวยงามนะครับแล้วทำไมแต่ละคนถืออาหารมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าข้างหลังนะครับเอาไว้ตากผ้าอย่างนี้ตรงนี้ในบ้านดูสวยงามไหมนี่มีโต๊ะสนุกด้วยพวกเราเนี่ยมาเล่นกันเห็นป่ะถือไม้ได้คนละไม้เลยเดี๋ยวแกนี่นั่งพักเหรอนี่เอาไว้ดินเนอร์กันนะครับกินข้าวกันได้ตรงนี้เห็นป่ะนั่งกินเรียงรายกันได้เลยแล้วก็จะมีตู้ปลาตรงนี้นะครับปลา3สีก็คือเราเอาปลามาทำอาหารเนี่ยแหละตรงนี้มีหมาน้อยตรงนี้เห็นปะแล้วก็มีทีวีใช่ปะนี่ทีวีเห็นปะสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเบื่อเนี่ยหรือว่ากลัวจะเป็นไข้อะไรเงี้ยเนี่ยมาอาบน้ำตรงนี้ได้มีออนเซนอยู่ตรงนี้นะครับออนเซนเป็นไงอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะนี่หรือว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบให้ดูวิวทิวทัศน์ได้ตรงนี้หรือจะปิ้งบาร์บีคิวกินไก่ย่างอะไรกันได้เห็นไหมแกรนนี่เดี๋ยวดูคุณครูนี่ให้มาช่วยรีวิวบ้านแกรนนี่ก็อีกคนมาเข้ามาเร็วห้องครัวก็ใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมมีตู้เย็นขนาดใหญ่ดูทำอาหารกินได้อันนี้เป็นห้องนอนของเรานะทุกคนนี่เข้ามาเลยจึ๊บนี่ oh my God. อันนี้นะครับห้องนอนเราจะเอาไว้แคชเกมเห็นไหมมี2จอแล้วก็มีวิทยุเอาไว้ฟังเพลงมีหนังสือไว้อ่านอ่ะเดี๋ยวแกเน่คุณครูได้ข่าวว่าที่นอนเรานะสวัสดีโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยโอ้เมื่อทันทีพอบอกให้กดกระดิ่งนี้เมื่อทันทีสำหรับวันนี้ต่อตอนวิดีโอแกรนนี่กับครูบอดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแมป Roblox Forest Town ไปแล้ววิวดูความยิ่งใหญ่มาเล่นกันได้นะ